ครับวันนี้พามาปะยางรถครับเพื่อนๆเนี่ยด้วยชุดปะยางนะครับครับปะยางเรเดียนอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับช่วงนี้กำลังฮิตครับรถไฟฟ้าแต่เรื่องนึงที่มาพร้อมกับปัญหามันนะครับก็เรื่องเวลารั่วนะครับเราจะปะยังไงนะครับตัวนี้ผมซื้อชุดปะยางนะครับในราคา49 บาทนะครับมาในร้าน DIY นะครับหรือร้านทุกอย่าง20นะครับลองหาดูครับอาจจะมีนะครับชุดนี้นะครับผมซื้อมา49 บาทอันดับแรกครับก่อนจะปะนะครับหารูรั่วก่อนนะครับใช้น้ำเลยครับเจอแล้วครับรูนึงครับเนี่ยเนี่ยก็แกะตัวนี้ออกนะครับจะมีเข็มยาวๆนะครับแล้วก็เนี่ยกาวแล้วที่จิ้มนะครับแบบนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจผมเพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาลองทำดูครับว่าอย่างนี้เป็นยังไงจะผ่านไหมนี่รั่วบ่อยนะครับซึ่งต้องเติมลมใช้ตลอดมี3เส้นนะครับให้เราอย่างค่อนข้างบางนะครับไม่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะอยู่หรือเปล่าเพราะยางไอ้ตัวนี้มันบางมากเลยอยู่นะครับอยู่ครับเดี๋ยวหาอีก2แผลครับเพราะก่อนหน้านี้ได้หาไว้แล้วนะครับตัวนี้แผลนึงทำเหมือนเดิมครับเรามาได้3เส้นนะครับเนี่ยเขาห่อแล้วก็แปะกาวสองฝั่งเพื่อมันเหนียวครับตัวนี้เหนียวหนึบๆครับเหมือนแท่งพลาสติกนะครับตอนแย่นี้ผมต้องใช้ครีมดึงนะครับนี่ครับได้แผลมันอย่างนี้อยู่ไหมอยู่ครับอยู่หาอีกครับเติมลมไปก่อนนะครับเดี๋ยวหาแผลไม่เจอถ้าตัดครึ่งใช้ได้ก็ตัดเลยนะครับถึงเป๊ะเจอแล้วอีกรูนึงนี่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวซูมเข้ามาดูนะครับกดบอกเลยแย่เข้าไปเลยครับโอ้โหครับน้ำยาครับแล้วก็ผมจะเอาหมดนี่แหละเดี๋ยวลองใช้ครึ่งนึงดูครับได้หรือเปล่าเพราะมันบางครับถ้ามันถ้าล้อรถหนาๆกว่านี้ก็น่าจะใช้ครึ่งนึงได้พอมันบางแล้วเวลาเราดันเข้าไปดึงออกมามันถ้ามันสั้นเกินไปมันก็จะหลุดดึงออกมาด้วยถ้ายางเราเหลือก็เก็บตัวนี้ไว้ได้นะครับเนี่ยเก็บตัวนี้ไว้นี่ครับเก็บไว้ก็พลาสติกเก็บไว้อย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นเหนียวนะครับเดือดเหมือนยางมะตอยเส้นหนึ่งอ
เราเก็บตัวนี้ไว้เอาไว้ใช้ได้ครับลองเช็คดูครับรั่วไหมคือปั๊มลมนี่ก็ทำเองนะครับ DIY ทำเองเลยจากคอมเพรสเซอร์แอร์ครับเอาไว้ใช้ในบ้านเลยครับใช้ได้จะมีผมมีที่วัดลมด้วยนะครับลองวัดดูเท่าไหร่ผมจะเติมที่40 34ครับเดี๋ยวให้มันเต็ม40ยางเรเดียนที่แถมมากับพวกนี้จะบางหน่อยนะครับเนี่ยบางนิดเดียวเองขี่ก็ระวังหน่อย46แล้วครับอ่ะโอเคได้แล้วกันโอ้แข็งตึงจุดตัวนี้เราก็เก็บกาวไว้ใช้อีกนะครับยาวงี้ก็ตัดทิ้งครับให้โผล่นิดนึงครับถ้าเป็นไรโผล่นิดนึงอย่างงี้ครับแล้วขี่ไปเรื่อยๆก็แบนเองครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับไม่ต้องเข้าไปร้านครับนี่แล้วก็ปะเองได้ง่ายๆนะครับทำตามที่ผมทำเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูปั๊มครับตัวปั๊มลมที่ผมใช้ปั๊มอยู่นี่ก็จะเป็นตัวคอมพิเซอร์แอร์อย่างนี้นะครับถ้าใครอยากรู้วิธีทำนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะๆผมก็จะบอกวิธีทำงานนะครับใช้งานแล้วก็ใช้ปั๊มไว้ปั๊มลมในภายในบ้านเราง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ปะยางเรเดียนนะครับที่ใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ